สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติวสอบรับราชการ and English by ครูแอลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆนะคะมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะงานพระราชพิธีนะคะเป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นพระราชพิธีฉัตรมงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเช่นพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่นะคะนี่คือนิยามของคำว่างานพระราชพิธีนะคะมาดูในส่วนของงานพระราชกุศลเป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลงานพระราชกุศลบางงานต่อเนื่องกับงานพระราชพิธีที่กล่าวมานะคะเช่นพระราชกุศลมาฆบูชาพระราชกุศลทักษิณุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีพระราชกุศลทรงบาทนะคะมาดูในส่วนของงานรัฐพิธีนะคะเป็นงานพิธีที่รัฐบาลนะคะย้ำว่ารัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้นเป็นงานประจำปีโดยกราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นประธานประกอบพิธีเช่นรัฐพิธีที่ระลึกวันจักรีรัฐพิธีฉลองวันพระราชรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันทรงรับเข้าเป็นงานพระราชพิธีนะคะในส่วนนี้ตรงนี้เป็นงานราชพิธีนะคะมาดูในส่วนนิยามของคำว่าหมายกำหนดการนะคะหมายกำหนดการเป็นเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะลักษณะของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการคือขึ้นต้นด้วยข้อความว่านายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าสั่งว่านะคะข้อความจะเป็นลักษณะอย่างนี้เสมอไปนะคะและในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะต้องส่งหมายกำหนดการดังกล่าวเนี้ยเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อให้เป็นพระบรมราชโองการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะคะต่อไปไปดูนิยามของคำว่าหมายรับสั่งนะคะเป็นเอกสารที่ออกถึงผู้มีตำแหน่งเข้าเฝ้าตามหมายกำหนดการนะคะหรือกำหนดการทั้งนี้รวมถึงหมายที่สั่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการพระราชพิธีรัฐพิธีพิธีต่างๆและผู้ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆนะคะตอนล่างสุดของหมายรับสั่งเขียนไว้ว่าทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยให้ถามผู้รับสั่งโดยหน้าที่ราชการนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้รับสั่งนะคะผู้สั่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้รับสั่งคือเลขาธิการพระราชวังนะคะตรงนี้จำให้ดีนะคะในส่วนตรงนี้มาดูนิยามของคำว่าหมายกำหนดการนะคะกำหนดการเป็นเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานโดยทั่วไปที่ทางราชการหรือส่วนเอกชนจัดทำขึ้นนะคะแตกต่างกันนะคะแม้ว่างานนั้นๆจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องพระยุคลบาทเช่นเป็นงานที่เสด็จพระราชดำเนินแต่ถ้างานนั้นไม่ใช่เป็นงานพระราชพิธีซึ่งกำหนดขึ้นโดยพระบรมราชโองการแล้วนะคะเราจะเรียกว่ากำหนดการทั้งสิ้นนะคะมาดูการจัดพิธีของส่วนราชการในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ 1. จะมีการจัดพิธีแบบมีพิธีสงฆ์นะคะเป็นงานมงคลและงานอวมงคลนะคะพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ที่ทรงพระชนอยู่จัดแบบนะคะแบบงานมงคลนะคะการนิมนต์พระสงฆ์ควรใช้พระสงฆ์จำนวน10รูปนะคะนี่คืองานแบบมีพิธีสงฆ์นะคะต่อไปเป็นการจัดงานแบบไม่มีพิธีสงฆ์มีเฉพาะถวายราชสักการะนะคะถ้าเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนม์แล้วจัดแบบงานอาวะมงคลนะคะย้ำว่าเป็นงานอาวะมงคลการนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีนี้ควรใช้พระสงฆ์จำนวน10รูปนะคะเช่นกันนะคะต่อไปเป็นการจัดสถานที่และโต๊ะหมู่บูชาเพื่อแสดงความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ลักษณะการจัดจะเป็นแบบนี้นะคะตามรูปภาพเลยต่อไปเป็นการจัดธูปเทียนแพรกรวยดอกไม้ตามแบบของสำนักพระราชวังเรียงลำดับจากด้านบนคือกล้วยดอกไม้แล้วก็ธูปแล้วก็เทียนนะคะตามรูปภาพเลยนะคะต่อไปเป็นรายละเอียดของเครื่องทองน้อยนะคะที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะเดิมพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นเครื่องราชสักการะพระบรมศพพระบรมอัฐิแต่ในปัจจุบันใช้ได้ทั่วไปเลยนะคะทั้งพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์และสามัญชนนิยมใช้ในกรณีดังต่อไปนี้นะคะ 1. บูชาพระบรมสารีริกธาตุ 2. สักการะพระบรมศพพระบรมอัฐิหรือพระบรมรูปบูรพระมหากษัตริย์ 3. เคารพศพอัฐิหรือรูปของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 4. บูชาพระธรรมในพิธีเทศนานะคะนี่คือนิยมใช้ในกรณีต่างๆดังนี้นะคะมาดูหน้าตาของเครื่องทองน้อยนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เครื่องทองน้อยต่อไปเป็นเครื่องประกอบในเครื่องทองน้อยนะคะประกอบด้วยเชิงธูป1เชิงสำหรับปักธูปไม้ระกำเชิงเทียน1เชิงสำหรับปักเทียนกล้วยดอกไม้3กล้วยการตั้งรวมเนี่ยคือตั้งรวมอยู่ในพานทองพานมุกหรือพานแก้วนะคะตั้งรวมกันเลยนะคะตรงนี้การตั้งและการจุดเครื่องทองน้อยเพื่อบูชานะคะจะบูชาสิ่งใดนะคะให้ตั้งหันด้านพุ่มดอกไม้ไปทางสิ่งนั้นนะคะสังเกตเจ้าภาพเคารพศพหรืออัฐิให้ตั้งหันพุ่มดอกไม้เข้าหาศพหรืออัฐินะคะถ้าต้องการให้ศพหรืออัฐิบูชาพระให้ตั้งหันด้านธูปเทียนเข้าหาศพหรืออัฐินะคะส่วนการจุดเครื่องทองน้อยให้จุดธูปก่อนย้ำนะคะให้จุดธูปก่อนแล้วจึงจุดเทียนเป็นลำดับต่อไปนะคะต่อไปเป็นการแต่งกายในงานพิธีต่างๆนะคะ 1. งานพิธีที่มีหมายกำหนดการให้แต่งกายตามหมายกำหนดการซึ่งจะระบุว่าแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับกากีคอตั้งปกติขาวครึ่งยศหรือเต็มยศโดยเฉพาะงานพระราชทานภาพพระกฐินและพระราชพิธีสำคัญนะคะจะระบุถึงการประดับสายสะพายด้วยก็ต้องสวมสายสะพายระบุเพียงแต่ว่าแต่งกายเต็มยศก็ต้องแต่งเต็มยศสวมสายสะพายสูงสุดที่ได้รับพระราชทานนะคะส่วนงานที่ไม่มีหมายกำหนดการแต่มีหมายรับสั่งให้ไปให้เจ้าภาพและมีการกำหนดการแต่งกายไว้แล้วนะคะในหมายรับสั่งนั้นหมายถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องแต่งกายตามที่หมายรับสั่งกำหนดไว้เช่นกันนะคะต่อไปในการแต่งกายเข้าเฝ้าหรือมีการเสด็จพระราชดำเนินจะต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาวในส่วนต่างจังหวัดข้าราชการสำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการนะคะจะแต่งเครื่องแบบปกติกากีขอตั้งนะคะแยกกันเลยนะคะต่างจังหวัดจะเป็นแบบนี้สำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาจะแต่งแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันส่วนการถวายความเคารพของสุภาพสตรีนะคะสุภาพสตรีแต่งกายธรรมดาถวายความเคารพโดยวิธีกราบหรือถอนสายบัวส่วนสุภาพสตรีที่แต่งเครื่องแบบเป็นพลเรือนนะคะถวายความเคารพโดยวิธีกราบหรือถอนสายบัวหรือจะถวายความเคารพโดยวิธีถวายคำนับหมายถึงการก้มศีรษะนะคะเช่น
ข้าราชการชายก็ได้เช่นกันนะคะไปดูในการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพการขอพระราชทานเพลิงศพและหีบศพนะคะไปดูรายละเอียดกันผู้ที่มีสิทธิ์นะคะได้รับพระราชทานน้ำหลวงเพลิงหลวงและหีบศพจะต้องมีตำแหน่งและชั้นยศดังต่อไปนี้นะคะ 1. พระสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระครูสัญญาบัตรขึ้นไปและพระภิกษุสามเณรปริยัติธรรม9ประโยค 2. พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป 3. ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 4. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป 5. ข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจยศชั้นร้อยตรีขึ้นไป 6. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่เบญจมดิริกคุณาภรณ์และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยขึ้นไปนะคะ 7. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าหรือตราสืบตระกูลนะคะขึ้นไป 8. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน9สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่งนะคะ10ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นกรณีพิเศษนะคะนี่คือผู้ที่มีสิทธิ์นะคะไปดูการขอพระราชทานเพลิงศพนะคะการขอพระราชทานเพลิงศพเจ้าภาพหรือทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่กรรมนะคะเพื่อให้เจ้ากระทรวงจัดทำเรื่องเสนอเลขาธิการพระราชวังโดยต้องระบุดังต่อไปนี้นะคะ 1. ชื่อตำแหน่งชั้นยศของผู้ถึงแก่กรรม 2. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไรที่ไหนเมื่อใด3. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง 4. มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องกิตติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง 5. ประกอบการชาปนกิจศพที่วัดไหนจังหวัดไหนวันเวลาใดบ้างนะคะไปดูการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะคะเจ้าภาพหรือทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจะต้องทำหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังโดยระบุข้อความว่าชื่อสกุลและประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม 2. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไรที่ไหนเมื่อใด 3. ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือคุณสมบัติตามหลักการพิจารณาขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะคะ 4. ระบุเวลาสถานที่ที่จะประกอบการชาปนกิจนะคะไปดูการขอพระราชทานดินฝังศพนะคะไปดูว่าผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานดินฝังศพนะคะจะต้องมีตำแหน่งชั้นยศดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พระสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระครูสัญญาบัตรขึ้นไป 2. พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป 3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป 5. ข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจยศชั้นร้อยตรีขึ้นไป 6. พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป 7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่เบญจมดิเรกคุณาภรณ์และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยนะคะ8. ผู้มีเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าหรือตราสืบสกุลขึ้นไปนะคะ 9. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน 10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง 11. รัฐมนตรีที่ถึงแก่อนิจกรรมในขณะดำรงตำแหน่งนะคะ 12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นกรณีพิเศษนะคะในการที่วางดินในพิธีฝังศพนะคะจะมีเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีนะคะเป็นผู้เชิญดินพระราชทานใส่พานพร้อมด้วยกระทงข้าวตอกดอกไม้ไปมอบให้ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนผู้แทนพระองค์นะคะผู้ประกอบพิธีถวายความเคารพในทิศทางที่ประทับ
วางกระทงข้าวตอกกระทงดอกไม้แล้วจึงวางดินพระราชทานถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะค่ะสำหรับคลิปรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ